ังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 แก้ไขการดำเนินการของพรรคการเมืองไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญฝากฝ่ายพรรคการเมืองเดิมทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยที่เป็นต้นเรื่องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่งดังกล่าวน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลและจะเดินหน้าดำเนินกิจกรรมของพรรคตามกรอบกฎหมายแม้จะมีความยากลำบากในการทำกิจกรรมตามคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่ยังเชื่อมั่นในรถแมพไปสู่การเลือกตั้งที่คสช.กำหนดก็ต้องรอให้มีการปลดล็อกหรือว่ายกเลิกคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่57/2557ซึ่งออกเมื่อตั้งแต่ปี2557คำสั่งนี้ห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเช่นรับสมัครสมาชิกไม่ได้ประชุมพรรคไม่ได้รับเงินบริจาคให้พรรคไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากปลดล็อกแล้วเราก็ต้องทำตามกฎหมายทำตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านกรรมการการเลือกตั้งและพรรคการเมืองเตรียมความพร้อมภายในพรรคระหว่างที่ยังไม่มีการปลดล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมืองขณะเดียวกันพยายามเสนอประเด็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของพรรคการเมืองให้คสช.พิจารณาปรับแก้คำสั่งคสช.เพื่อให้เวลาพรรคการเมืองได้ทำกิจกรรมให้ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดซึ่งต้องรอความหวังจากคสช.ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลยังไม่ประเมินผลกระทบต่อพรรคการเมืองโดยเฉพาะการทำ primary vote แต่พร้อมรับข้อเสนอแนะและฟังปัญหาจากพรรคการเมืองน่าจะดีนะน่าจะดีถ้าปลดล็อกแล้วไม่ใช่ปลดล็อกก็คือแก้ไขคำสั่งก็ได้ไม่ต้องปลดล็อกยังไม่ต้องปลดล็อกก็แก้ไขคำสั่งให้สามารถพรรคการเมืองก็ทำงานได้ก็น่าจะเขาทางรัฐบาลก็ทางคสช.ก็อาจจะต้องแก้ไขนะครับเพราะว่ามันจะเกิดความยุ่งในการปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติได้ประชุมพรรคก็ไม่ได้หาสมาชิกก็ไม่ได้ก็ต้องรอคสช.นะครับก็ต้องเตรียมการภายในว่าจะทำยังไงเตรียมแผนไว้ก็มีปัญหาก็ส่งมาเถอะครับบอกมาเราอยากรวบรวมส่งไปที่คสช.นะไม่ใช่ส่งมาที่ผมส่งไปเถอะก็มีความเป็นไปได้เพราะตรงนี้ก็คือหลายพรรคโดยเฉพาะพรรคการเมืองเกิดใหม่ก็บอกว่าเป็นปัญหาแล้วก็มีส่งแล้วบางพรรคเขาก็ส่งไปแล้วล่ะขณะที่ท่าทีของหัวหน้าคสช.แม้ยังคงยืนยันไม่ปลดล็อกทางการเมืองแต่พร้อมประเมินสถานการณ์ความเหมาะสมก่อนที่จะเชิญทุกฝ่ายหารือร่วมกันเพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งให้เป็นไปตามรถแบบที่ได้ระบุไว้ในเดือนกุมภาพันธ์2562ทีมข่าวการเมืองรายงาน